จ่าเอกสมานกุนันนะคะในช่วงที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านเป็นนอกราชการนะคะนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการเพราะว่าลาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปทำงานประจำอยู่ที่ทอท.เป็นจิตอาสาที่สมัครใจจะเข้าร่วมในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13ชีวิตนะคะการเสียชีวิตของจ่าแซมนะคะยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะของขึ้นเครื่องหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะบินไปเชียงรายเลยครับน่าจะถึงประมาณสัก4โมงกว่านะครับถึงสนามบินเชียงรายนะครับทีมสนับสนุนทีมรถผมนะครับที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนี้นะครับที่ถ้ำหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับขอให้โชคดีอยู่กับเราพาน้องๆกลับบ้านคลิปที่จ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงบันทึกไว้ก่อนเดินทางมุ่งหน้าจังหวัดเชียงรายเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการค้นหา13ชีวิตนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจ่าแซมในวัย38ปีเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวจึงเป็นเสาหลักของบ้านในการดูแลพ่อแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีทายาทที่ผ่านมาเรียนจบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิลรุ่นที่30ก่อนลาออกจากราชการไปทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยตั้งแต่ปี2549จ่าแซมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจดีร่างกายแข็งแรงและยังเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานเมาน์เทนไบค์คอสคันที่โรสไบค์รวมถึงเป็นนักวิ่งไทยคนหนึ่งที่มากประสบการณ์นอกจากนี้ยังเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผจญภัยกระบี่แอดเวนเจอร์เรสโชราตันกระบี่โทฟี่2555จนสามารถคว้ารองแชมป์โอเวอร์ออลและรองแชมป์ประเภทชายคู่เอ็กซ์ตรีมมาได้นับเป็นสนามแข่งที่รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งแม้ว่าจ่าแซมจะออกจากหน่วยซิลไปแล้วแต่ยังคงมีความรักความผูกพันกับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมอยู่เสมอเมื่อมีภารกิจค้นหา13ชีวิตทีมหมูป่าจ่าแซมได้อาสาไปช่วยค้นหาด้วยความเต็มใจเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นหน้า13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยกระทั่งวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจ่าแซมได้รับภารกิจลำเลียงขวดอากาศจากโถง3ไปยังจุดต่างๆบริเวณ3แยกและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจึงดำน้ำกลับแต่หมดสติในน้ำกลางทางบัดดี้ซึ่งดำน้ำคู่กันได้เร่งปฐมพยาบาลช่วยชีวิตแต่ไม่ทันการจ่าแซมได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาขอให้เราปรบมือดังๆให้จ่าแซมอีกครั้งนึงครับน้องจ่าแซมของเราคือวีรบุรุษตัวจริงนะครับเราผมอาจจะเรียกเขาว่าวีรบุรุษถ้ำหลวงนะครับนั่นคือน้องวีรบุรุษตัวจริงของเรานับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและการสูญเสียนี้จะไม่สูญเปล่าเพราะจ่าแซมถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ในใจของคนไทยตลอดกาลทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานขอให้โชคดีอยู่กับเราพาน้องๆกลับบ้าน